Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it.Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้พบกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกตครับครับ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. มาถึงวันนี้รายการของเราก็ขึ้นขวบครับ5เดือนกว่าแล้วใกล้จะ6เดือนไวนะครับเชฟดิฟครับถามว่าเราทำกันแป๊บๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่พอมันมาย้อนดูรายการของเราเนี่ยมีหลายเมนูเลยใช่แล้วก็ได้ไปเจอท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะเวลาไปเจอข้างนอกเราก็รู้สึกปลื้มใจนะชิ้นอย่างเชฟได้เจอใครทักข้างนอกไหมฮะก็มีบ้างครับตามบางทีไปตลาดหรือว่าไปซื้อของนี่ครับก็จะทักกันหน่อยครับทุกครั้งที่ทักเราแล้วเราก็รู้สึกปลื้มใจบางท่านก็บอกว่าเนี่ยรอชมรายการทุกวันเลยครับเวลากลับมาลูกๆนี่จะมาเรียกเลยได้แล้วได้เวลาเมนูสดะแล้วเลิกเรียนเสร็จก็จะมานั่งรอดูรอชมนะครับเรารู้สึกปลื้มใจนะเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะฮะที่ได้มาช่วยกันสร้างสรรค์สีสันให้กับครอบครัวครับหลายๆท่านก็ได้หาเวลาวันหยุดว่างๆแบบบางวันได้เจอท่านผู้ชมทางบ้านเขาบอกเมียได้ลองเอาเมนูนั้นไปทำนะเมนูนี้ไปทำนะผมก็บอกว่าอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาด้วยนะใช่ครับทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูแบ่งกันชมกันบ้างครับทุกครั้งที่ส่งเข้ามายิ่งภูมิใจมากขึ้นใช่ครับเอาละครับเชฟลิฟเมนูของวันนี้ให้เชฟแนะนำดีกว่าว่าเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรครับครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นของว่างนะครับเป็นของว่างเป็นกุ้งเนื้อทองครับเป็นเมนูของว่างกุ้งเนื้อทองครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เชฟประดิษฐ์สรรหามานี่ไม่ธรรมดาแน่ครับแต่ที่สำคัญตามโปรแกรมของรายการครับเราทำได้คุณก็ทำได้ครับไม่ยากใช่ไหมครับใช่ไม่ยากครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมารู้ถึงขั้นตอนกรรมวิธีการทำนะครับแล้วก็ส่วนผสมของเมนูในวันนี้ว่าจะมีอะไรบ้างครับในช่วงของเปิดครัวสระครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วยยาฝรั่งจัดเป็นเครื่องเทศและเครื่องยาที่สำคัญชนิดหนึ่งโดยมีลักษณะเป็นดอกไม้สีม่วงเพราะพันด้วยหัวอยู่ในตระกูลเดียวกับไอริสโดยมีเกสรข้างในสีเหลืองทองเมื่อแห้งใช้เติมรสและกลิ่นในอาหารและยังใช้เป็นสีย้อมได้ดีอีกด้วยยาฝรั่งประกอบไปด้วยสารระเหยและสารประกอบที่ให้ความหอมมากกว่า150ชนิดและยังประกอบด้วยส่วนประกอบที่นำไปใช้งานได้อีกหลายชนิดซึ่งส่วนมากเป็นคาริทินอยด์ซีเซนทีนไลโคปีนและแคโรทีนในตำราการแพทย์โบราณของไทยนั้นยาฝรั่งถือได้ว่าเป็นของที่สูงค่ามีราคาแพงมากจัดเป็นตัวยาที่ช่วยในการแก้ลมวิงเวียนบำรุงหัวใจเป็นตัวยาหลักที่ใช้ในตำรับยาหอมต่างๆและยังใช้บดเป็นผงให้ละเอียดและละลายในน้ำต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกินเป็นน้ำกระสายยาคู่กับการกินยาตำรับต่างๆอีกด้วยค่ะจากการศึกษาวิจัยในปัจจุบันพบว่ายาฝรั่งอาจมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งช่วยต่อต้านสารก่อกลายพันธุ์และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยอีกทั้งยาฝรั่งอาจช่วยป้องกันดวงตาจากผลกระทบโดยตรงจากแสงสว่างและความเครียดด้วยเหตุที่ยาฝรั่งมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวและมีรสค่อนข้างขมชาวตะวันออกและผู้คนในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจึงนิยมใช้ยาฝรั่งในการปรุงรสและแต่งสีแต่งกลิ่นอาหาร
โดยเฉพาะในข้าวและอาหารจำพวกปลานอกจากนี้ยาฝรั่นยังช่วยทำให้อาหารที่มีสีเหลืองส้มสว่างซึ่งเหมาะกับการทำอาหารบางชนิดอีกด้วยค่ะเชฟใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ02-968-3723-6วันนี้ยะติมทีวีขอนำเสนอสินค้าที่คุณแม่บ้านต้องออกปากว่าโอ้โหเพราะกระทะอัศจรรย์แฮปปี้คอมาสู่สายตาของท่านแล้วไม่ว่าจะผัดทอดต้มอบนึ่งสารพัดสูตรจานเด็ดกับกระทะแฮปปี้คอร์ของแท้ต้องที่นี่ยะติมทีวีเท่านั้นสั่งซื้อด่วน02-530-3199ของแท้ต้องมีขอบยางน้ำไม่ซึมติดแน่นอึดทนนานย้ำอีกที02-530-3199หยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอร์เป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพลอบเชยกระทือเจดพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี02-934-3160-62คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็กสนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูนคราบสกปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกันหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ใน3วินาทีชุดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเซอร์เจม1ชุดราคาปกติ 1,800 บาทพิเศษสุดวันนี้เราขายเพียง 1,240 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแรงเร็วใน3วินาทีแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่ครอบคลุมเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดรวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วยท่านได้แนะนำยาที่รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคตายนั่นก็คือฮับบะตุสซาดะจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทำให้วันนี้ฮับบะตุสซาดะของยาตีมทีวีมียอดจำหน่ายถล่มทลายถึงวันนี้ยาตีมทีวีขอแบ่งปันโอกาสดีให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษฮับบะตุสซาดะ3กระปุก 1,000 บาท20กระปุก 6,000 บาทสั่ง100กระปุกลดเหลือกระปุกละ270บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมป้ายโฆษณาตัวแทนจำหน่ายอีก 1 แผ่นและช่วยโปรโมทสถานที่จัดจำหน่ายผ่านยาตีมทีวีโอกาสดีมีไม่มากรีบติดต่อด่วนโทร02-530-3199 02-530-3199ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง081-595-8810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับบะตุสซาดะน้ำมันสกัดแท้ 100% กลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสดะครับกับเมนูที่เชฟอลิฟตั้งใจจะนำเสนอในรายการนะครับเป็นเมนูกุ้งเนื้อทองครับกุ้งเนื้อทองนะครับก็จะเป็นเมนูของว่างนะครับครับเอาเลยครับเดี๋ยวให้เชฟแนะนำนะครับว่ามีส่วนผสมแล้วก็ส่วนประกอบอะไรบ้างครับครับในส่วนของกุ้งเนื้อทองนี้ก็จะมี2ส่วนจะเป็นตัวกุ้งแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มนะครับอ๋อครับ
ครับก็จะมีอันนี้กุ้งนะครับแล้วก็จะมีไก่สับแล้วก็เกล็ดขนมปังนะครับแล้วก็ไข่ขาวแป้งสาลีนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดครับผมผงปรุงรสนะครับแล้วก็พริกไทยดำป่นนะครับน้ำมันงาแล้วก็อันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะครับน้ำตาลทรายขิงนะครับแล้วก็หอมใหญ่กระเทียมนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็จะมีซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็ต้นหอมครับOnce I was drowning in my fears, and the twinkle in my eye disappeared. And I had no way to look on. My horizon seemed to have gone, and my whole life seemed empty and bleak.Each day and night, the answers I seek. But when the darkness seems so strong, and I couldn't go on, to the sky I raise my hands, making right where was so wrong. I found the strength to carry on.Up to heaven where I belong. In life there are lessons to be learned. และนี่ก็คือส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดของเมนูในวันนี้นะครับรวมไปถึงน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการทำของกุ้งเนื้อทองแล้วก็ในส่วนของน้ำจิ้มจะมีขั้นตอนกรรมวิธียังไงบ้างครับให้เชฟเริ่มเลยครับครับก่อนอื่นก็เตรียมไก่เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ที่บดมาแล้วนะครับอันนี้คือส่วนผสมในการหมักเนื้อไก่นะฮะใช่ครับก็จะมีแป้งอันนี้ก็แป้งแล้วนะฮะแป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดแล้วก็พริกไทยนะฮะครับแล้วก็ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะฮะแล้วก็ซอสหอยนางรมอันนี้อะไรนะครับเชฟน้ำมันงาครับน้ำมันงาครับก็เดี๋ยวให้คุณนิวเราช่วยตักใส่มาก็ได้ครับน้ำมันงานะครับใช่ครับเท่าไหร่ครับ2ช้อนครับ2ช้อนครับบิสมิลลาห์ครับแล้วก็ครับน้ำมันหอยครับซอสน้ำมันหอยนะฮะกี่ช้อนครับเชฟ3เลยมั้ย3ครับทีนี้ไปเจอท่านผู้ชมนี่โอ้ยทำอาหารเก่งนะของจริงๆผมไม่ได้ทำหรอกครับนี่อันนี้เป็นคนทำนี่ครับแล้วก็แป้งนะครับแป้งใส่เยอะไหมครับหมดเลยไหมหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับอ๋อ1ช้อนโต๊ะก็ในส่วนของผงปรุงรสไก่ไทยเชฟก็เติมไปนิดหน่อยนะครับใช่ครับก็ประมาณ2หยิบมือครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยครับนะครับน้ำตาลทรายเป็นนิดหน่อยนะไม่ต้องหวัดมากเราจะหมักในส่วนของไก่นี่พร้อมกับกุ้งเลยไหมหรือไม่ต้องใช่ครับแยกกันเราจะเอาเนื้อไก่ไปห่อกุ้งนะครับนี่เราก็ปรุงรสในส่วนของไก่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่เดี๋ยวขอเติมนิดนึงทีนี้ก็จะมาลงมือปั้นกันเลยใช่ไหมฮะครับครับนี่ก็เสร็จแล้วในส่วนของไก่นะครับก็เสร็จแล้วอันนี้เราก็จะมาเตรียมกุ้งนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาผ่าเจาะรูตรงกลางนะครับอ๋อคือแทงทะลุไปเลยใช่ครับให้ทะลุนะครับแล้วเราก็เอาหางเนี่ยครับม้วนเข้าไปข้างในนี่ครับท่านผู้ชมดูดีนะแบบนี้มันก็เป็นตัวสวยเลยนะฮะครับก็ม้วนเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นก็จะตั้งได้ประมาณนี้โหเชฟผมต้องลองนะ นะครับก็ทำแบบนี้ครับให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อไก่ไปหุ้มกุ้งอีกทีนะครับเอาครับนี่ยังไงครับเชฟครับผ่านไหมครับโอเคให้ผ่านนะฮะอันนี้ก็มาเอาไก่มาเขาเรียกมาห่อกุ้งไว้นะฮะใช่ครับก็
จะเตรียมน้ำเอาไว้นะครับเอาไว้นี่เพื่อที่จะไม่ให้ไก่ติดมือนะครับก็ง่ายเลยนะครับห่อกันประมาณนี้ครับคือแค่เอาหุ้มเขาไว้เฉยใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราห่อเสร็จเราก็จะเอาไปชุบแป้งนะครับชุบไข่แล้วก็ชุบเป็นขนมปังอีกทีนะครับแต่ว่าพอเราห่อเสร็จนะครับก็จะเอาไปนึ่งก่อนครับผมครับพอนึ่งเสร็จแล้วก็เอาค่อยมาชุบแป้งชุบเป็นขนมปังแล้วก็ทอดนะครับ Up to heaven heaven where I belong up to heaven heaven where I belong เอาละครับอย่างที่เชฟบอกระหว่างที่เราเอาไก่มาห่อหุ้มตัวกุ้งไว้นะครับก็ตั้งน้ำรอเพื่อที่จะทำการนึ่งไก่ก่อนใช่ครับนึ่งใช้เวลานึ่งนานไหมฮะประมาณ5นาทีครับ5นาทีคือนึ่งแค่ให้เขาพอสุกครับเพื่อที่จะเราจะเอามาคลุกใช่พวกเกล็ดขนมปังแล้วทอดได้นะครับเอาละครับทีนี้ได้ที่แล้วครับเชฟอลิสครับบิสมิลลาห์ครับแล้วก็นำลงไปครับครับอุ๊ยโอเคเอาครับอันนี้น่าจะได้ที่แล้วนะครับครับทีนี้ผมเอาลงเลยนะครับบิสมิลลาห์แล้วก็กระทะแล้วก็เอาออกมาผึ่งให้เย็นก่อนนะครับครับก็เอาน้ำมันใส่ไปเลยครับหน่อยครับนะครับใส่ไปเล็กน้อยใช่ไหมครับเชฟครับพอแล้วครับก็ผัดแค่พอมีกลิ่นหอมนี่เป็นน้ำจิ้มสไตล์แบบไทยๆใช่ไหมครับใช่ครับก็เติมเป็นซอสมะเขือเทศนะฮะนี่ก็ซอสพริกนะฮะอันนี้คือซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับอย่างนี้ถือว่าได้แล้วนะฮะครับครับผมปิดไฟเลยนะครับเอาละครับทีนี้แล้วก็ทำในส่วนของน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปพักไว้ทีนี้มาในส่วนของกุ้งนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับครับเอาละครับเดี๋ยวมีขั้นตอนอะไรต่อครับเชฟก็มาชุบแป้งนะครับแล้วก็ชุบกลิ่นขนมปังนะครับตอนนี้ก็เตรียมน้ำมันไว้ใช่ครับน้ำมันรอเอาไว้ที่เชฟใช้ค่อนข้างจะเป็นน้ำมันเยอะนะฮะจะใช้ทอดแบบน้ำมันท่วมเลยใช่ไหมเชฟครับจะนำชุบแป้งก่อนนะครับชุบให้เหลือส่วนหางไว้นะฮะครับก็ไม่ต้องชุบเยอะมากแล้วก็ชุบครับนะครับแล้วก็ชุบเป็นขนมปังนะครับขอถาดเปลี่ยนถ้วยแล้วกัน Up to heaven heaven where I belong Up to heaven heaven where I belong Up to heaven เอาละครับทีนี้เราก็จะมาทอดกันแล้วนะครับเดี๋ยวให้เชฟมาอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับครับน้ำมันก็คือให้ร้อนใช่ไหมครับเชฟครับให้ร้อนด้วยไฟปานกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนนิดนึงอย่าให้แรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็ลงไปทอดเลยบิสมิลลาห์แต่ก็ลงทอดแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าน้ำมันมันร้อนอยู่แล้วนะครับคือเราจะให้ตัวขนมปังนี่เขาแค่สุกเฉยๆนะฮะใช่ครับเป็นสีออกทองๆเฉยๆครับเพราะตัวเนื้อไก่กับตัวเนื้อกุ้งอ่ะสุกอยู่แล้วจากการนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้เหมือนจิ้มจุ่มเลยลงไปปุ๊บแล้วขึ้นมาเลยครับแต่ระวังถ้าเกิดเด็กๆที่บ้านทำระวังให้ดีนะครับมันร้อนน้ำมันนี่ร้อนมากจริงๆแล้วพอมารู้ถึงขั้นตอนแล้วก็กรรมวิธีการทำถ้าเรียงลำดับให้ถูกนี่ไม่ยากเลยนะฮะใช่ครับครับดูเหมือนจะยากนะต้องมีนึ่งมีอะไรแต่จริงๆแล้วง่ายมากเลยสูตรผสมก็แค่ไม่กี่อย่างนะ
ครับเสร็จแล้วเป็นมื้อพิเศษสำหรับคนพิเศษเลยนะครับครับกับกุ้งเนื้อทองแต่ที่นี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับเชฟครับเดี๋ยวเราต้องมีการจัดจานนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับนี่แล้วก็ตัวกุ้งเรามาวางนะครับนี่เป็นเมนูภัตตาคารเลยนะครับเชฟครับเชฟจัดวางเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับครับสำหรับเมนูกุ้งเนื้อทองนะฮะครับที่เชฟตั้งใจนำมาเสนอในรายการนะครับถือว่าเป็นเมนูระดับภัตตาคารเลยนะฮะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าเมนูนี้รสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับในช่วงของสระชวนชิมครับซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Glory be to Allah All praise to Allah There is no God but AllahAllah is great All power บ้านปี้เหือนน้องบ้านปี้เหือนน้องขอต้อนรับเพื่อฮึกเกียรติและฮึกสิ่งที่ชอบมอบแด่กูท่านปะปาระปะปาระปะรำปะระปะปาระหวนรำลึกถึงวันวานเอ็มสำราญที่เชียงใหม่ลิ้มลองอาหารแบบล้านนาโชตรการตาไม่เหมือนใครเอาแล้วปีสำรองที่นั่ง0815958810บ้านปีเหงื่อนน้องงานแสดงสินค้าอาหาร 2,556 Thai Fake World of Food Asia 2013 ที่สุดของงานแสดงสินค้าระดับโลกแห่งเอเชียครบเครื่องทั้งอาหารออร์แกนิกอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล 22-26 พฤษภาคม 2,556 เวลา 10:00 น. ถึง 20:00 น. ณ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและโครนเมสเซ่สุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่แกร็กคูผลิตภัณฑ์ยาแกร็กคูเป็นตำรับยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรดเอที่คัดสรรแล้วหลากหลายชนิดและส่วนผสมที่ต่างออกไปเพิ่มเติมจากเดิมบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสมุนไพรแกร็กคู1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง 2,000 บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วนหมายเลขโทรศัพท์0835436038และ0911080035ช่วงสระชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติ Thai Fake World of Food Asia 2013 22-26 พฤษภาคม 2556 ณ Impact เมืองทองธานีกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับกับการทำอาหารในวันนี้นะครับก็เป็นเมนูที่เชฟอลิฟคัดเลือกเข้ามาให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ชมและได้รู้ถึงขั้นตอนกรรมวิธีการทำครับกับเมนูกุ้งเนื้อทองครับกุ้งเนื้อทองนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับไม่ยากครับผมสรุปแล้วหน้าตาออกมาสวยงามน่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอลงมือพิสูจน์เลยดีกว่านะครับบิสมิลลาห์ผมขอใช้มือเลยนะครับครับบิสมิลลาห์ผมจิ้มคู่กับตัวน้ำจิ้มที่เชฟอลิฟได้ทำไว้นะหรือจะเชฟมันเตรียมมาเป็นสองน้ำจิ้มครับใช่น้ำจิ้มบวยก็ได้นะครับนะครับผมขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์ชวนเชฟอลิฟครับ
ื้อแน่นครับเต็มปากเต็มคำชิมเข้าไปคำแรกนี่จะได้เป็นรสชาติกรอบของตัวของเขาเรียกเกล็ดขนมปังนะครับที่เราทอดกรอบเลยนะฮะแล้วก็จะได้รสชาติของซอสนี่รสชาติกำลังดีเลยนะครับเชฟไม่ได้ปรุงน้ำตาลเพิ่มเลยนะครับก็จะเป็นได้เป็นรสชาติของจะมีกลิ่นของซอสมะเขือเทศนิดๆแต่ก็ไม่เยอะนะฮะแต่จะได้ในส่วนของรสชาติจากซอสที่เราปรุงจะเป็นซอสซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสครับรสชาติออกมากลมกล่อมแล้วก็หอมนะครับในส่วนของเนื้อไก่ก็ที่เราหมักไว้ประมาณ20นาทีก่อนที่จะทำนะครับก็รสชาติซึมเข้าเนื้อในนะครับแล้วก็ในตัวของกุ้งเราค่อนข้างที่จะสดนะฮะก็เนื้อค่อนข้างที่จะแน่นออกมาน่ารับประทานเลยทีเดียวต้องยกมือนะครับบอกว่าซาดาครับเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ได้นะครับหรือว่าวันว่างๆของครอบครัวก็สามารถมาร่วมลงมือทำกันสร้างเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวก็ได้นะครับรายการเราก็ส่งเสริมอยู่แล้วนะครับเรื่องสถาบันครอบครัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานนะครับมาให้ทางรายการเมนูซาดามาให้ทางเชฟอลิฟนะครับได้ชื่นชมผลงานกันด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่ส่งเข้ามาเราต้องบอกว่าถือว่าเป็นกำลังใจของทีมงานแล้วก็ทางเชฟอลิฟด้วยนะครับใช่ครับส่งมาได้ที่ไหนครับเชฟอลิฟครับก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับทาง Facebook ก็ได้หรือว่าจะไปไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายก็ได้นะครับแต่ว่าทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาเราก็จะมีรางวัลให้ด้วยครับจากไหนครับจากร้านฟาริดาช็อปนะครับส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับของรางวัลอาจจะไปถึงช้าหน่อยครับครับแต่ถึงแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ถังโตกเป็นเสิร์ฟอาหารเหนือล้านนาพื้นเมืองครับเป็นอาหารเชียงใหม่นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใครที่ไปเที่ยวแถวเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถแวะไปลองชิมแล้วก็ลองชมบรรยากาศร้านเขาได้นะครับที่ร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องครับครับเราต้องขอขอบคุณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับผัดทอดหมักยำทำได้ทุกเมนูเลยนะครับลองซื้อติดครัวกันดูนะครับและจังเป็นมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับครับผมอย่างเมนูในวันนี้เชฟอลิฟก็ได้ใช้ด้วยนะครับใช่ครับผลิตภัณฑ์ไทยเชฟนะครับและเรามีข่าวประชาสัมพันธ์กับงานดีๆนะครับที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหกรรมอาหารระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟกซ์2013นะครับที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้แล้วครับวันที่22ถึง26พฤษภาคมนะครับในงานเขาจะรวมเป็นอุตสาหกรรมอาหารนะครับเทคโนโลยีการทำอาหารรวมถึงอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพอาหารออร์แกนิกหลากหลายเลยครับเป็นงานที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับเพราะเขาจะขยายครัวไทยสู่ครัวโลกต้องไปชมกันได้นะครับที่งานไทเฟก2013ครับจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับแล้วก็หอการค้าไทยแล้วก็โคโลนเมสเซ่นครับครับแล้วต้องขอขอบคุณครัวสวยๆนะครับจากทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพครับแล้วก็วันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้นต้องติดตามครับกับรายการเมนูซะดะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับกี่โมงครับเชฟอลิฟ16:20 นถึง16:50 นครับครับผมก็พยายามติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับครับสำหรับวันนี้ผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอลิฟรักเกียรตินะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับวันนี้ต้องกล่าวว่าบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. Akash doing good thing, it's a happy. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. Akash doing good thing, it's a happy. Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one, but you're telling everyone you meet. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. Akash doing good thing, it's a happy. Just giving one. Everybody has known what you did.